ฟีเจอร์ลับปุ่มข้างตัวเครื่อง iPhone ทำได้มากกว่าเปิดปิดเครื่องแล้วก็เรียกใช้งาน Siri เดี๋ยวคลิปนี้นุนิกพามาเล่นแล้วก็มาดูว่าสามารถตั้งค่าเพื่อใช้งานอะไรได้บ้างค่ะคลิปนี้นุนิกมีทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการใช้งาน iPhone มาบอกนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คิดว่าผู้ใช้งาน iPhone ทุกคนเนี่ยควรรู้ไว้เลยเพราะว่ามันมีประโยชน์นะคะก็คือการใช้งานปุ่ม Power หรือว่าปุ่มข้างตัวเครื่อง iPhone เนี่ยซึ่งเราสามารถกด3ครั้งเพื่อเรียกใช้งานการทำงานอื่นๆได้นะคะปกติเราจะใช้ปุ่มนี้ในการที่เปิดปิดเครื่องแล้วก็เรียกใช้งาน Siri แต่ว่าเราสามารถตั้งค่าเพื่อให้ปุ่มนี้สามารถใช้งานอย่างอื่นได้ด้วยค่ะแต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ก่อนนะการตั้งค่าที่นุนิกจะนำมาบอกในคลิปนี้นะคะเป็นการตั้งค่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงที่แอบซ่อนอยู่ในปุ่มข้างตัวเครื่องนะคะแค่กด3ครั้งเราก็สามารถสั่งการอื่นๆได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยดีกว่าเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าใน iPhone เลยนะคะแล้วเราก็ไปที่เมนูการช่วยการเข้าถึงค่ะแต่ไปนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะเราจะมาเจอกับคำว่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงแต่เข้าไปเลยตรงเมนูนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับการทำงานต่างๆมากมายนะคะก็จะมีทั้งการเปิดใช้งานปุ่ม Assistive Touch นะคะการเปิดเสียงเบื้องหลังการลดแสงขาวการใช้งานแว่นขยายซึ่งอันเนี้ยสามารถไปดูได้เราอยากใช้งานสิ่งไหนเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะเดี๋ยวตรงนี้จะลองใช้งานให้ดูก่อนตรงนี้จะเลือกเป็นการกดปุ่ม Power 3ครั้งเพื่อเรียกใช้งาน Assistive Touch นะคะอย่างตอนนี้นะคะนุนิกเลือกเป็น Assistive Touch นะคะกดปุ่มด้านข้างตัวเครื่อง3ครั้งเพื่อเรียกใช้งานเมนู Assistive Touch เดี๋ยวลองกดปุ่มให้ดูนี่เห็นไหมเราก็จะสามารถใช้งานปุ่ม Assistive Touch ได้นะคะหรือว่าเราจะตั้งค่าเป็น 2-3 อย่างพร้อมๆกันก็ได้นะคะนุนิกจะตั้งเป็น Assistive Touch กับเสียงเบื้องหลังนะคะแล้วมาลองกดปุ่ม3ครั้งดูมันก็จะมีเมนูขึ้นมานะคะให้เราเลือกใช้งานว่าเราจะใช้คำสั่งอันไหนลองเปิดเป็นเสียงเบื้องหลังดูแล้วกันค่ะนี่ก็จะมีเสียงเบื้องหลังแบบนี้นะคะและเวลาที่เราจะปิดใช้งานนะคะเราก็แค่กดปุ่มด้านข้างเครื่อง3ครั้งก็จะมีขึ้นมาว่าเราจะปิดใช้งานอันไหนบ้างนะคะก็ปิดได้เลยนี่เห็นไหมเพื่อความสะดวกนะคะนูนิกขอแนะนําให้ตั้งเป็นอันเดียวเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมากดหน้าจออีกหนึ่งครั้งนะคะนูนิกจะตั้งเป็นเสียงเบื้องหลังละกันนูนิกจะเลือกเป็นเสียงเบื้องหลังค่ะติ๊กแค่อันเดียวนะคะเพราะว่าจะสั่งการแค่อันเดียวเท่านั้นนูนิกกดปุ่มด้านข้างตัวเครื่อง3ครั้งนี่อันนี้คือเสียงเบื้องหลังก็เอาไว้ใช้ตอนที่เราจะเข้านอนก็ได้เรากดปุ่มตรงเนี้ย3ครั้งแล้วเราก็หลับไปเลยให้เสียงนี้กล่อมเรานะคะหรือบางทีเราเผลอตื่นขึ้นมาแต่เสียงนี้ยังอยู่นะคะก็สามารถกดปิดได้แค่กดปุ่มข้างตัวเครื่องอีก3ครั้งเพื่อเป็นการปิดการทํางานค่ะนี่เห็นไหมว่าปุ่มเนี้ยมันสะดวกสบายมากๆเลยนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูว่าเราถนัดการใช้งานอันไหนหรือว่าอยากให้มีการใช้งานอันไหนมาไว้ที่ปุ่มนี้ก็ไปตั้งค่าตามสะดวกได้เลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นทริคการใช้งาน iPhone ง่ายๆแต่มีประโยชน์ที่นุ้ยได้นำมาฝากในคลิปนี้นะคะนุ้ยเคยทำคลิปที่เป็นทริคการใช้งาน iPhone มาเยอะมากเลยเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะสามารถตามไปดูได้เลยจะได้ใช้งาน iPhone อย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นผู้ใช้งานระดับโปรค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ้ยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ